น้ำนมแล้วจะสีออกแล้วเอาออกก่อนธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มองเห็นดอกพิกุลเล็กๆนะคะที่อยู่ในต้นไม้ที่เราก็ติดตามดูเขามาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะชื่อของเขาคือดอกพิกุลวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พวกเราจะได้มีโอกาสปรารภนาการเข้าพรรษาพูดกันมาตั้งแต่เช้าแล้วว่าเราต้องมีสัจจะอธิษฐานอย่างไรนะคะและวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมองทุกอย่างตามที่มันเป็นอย่างไม่มีความกลัวในสิ่งที่เราไม่ประมาทขาดสติในการทำงานวันนี้เป็นวันแรกที่มีนักบวชอยู่กับเราแล้วออกไปบิณฑบาตเมื่อเช้านี้เราได้เห็นเลยว่านักบวชเกือบ90ชีวิตของเราส่วนหนึ่งทำงานปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้อีกส่วนหนึ่งออกไปบิณฑบาตวันนี้ในบาตรของเรามีอาหารน้อยมากค่ะเพราะว่าญาติโยมทั้งหลายก็ไปทำบุญวันเข้าพรรษาที่วัดคำถามคือแล้วเราจะต้องอยู่อย่างไรอย่างคนที่พึ่งตัวเองได้และการพึ่งตัวเองได้มันจะต้องทำอะไรบ้างนะคะวันนี้ช่วงเวลาของอาหารอร่อยกินกันหลายคนกับคนที่กินอาหารอยู่ในสังฆะของเราที่มากกว่า120จะต้องทำอะไรที่พึ่งตัวเองได้ก็ขอเชิญพบกับเมนูอาหารกับเชฟทองก้อนและเชฟซูเชฟใครคะเรียกซูเชฟก็มาดามติงมาดามติงค่ะวันนี้เมนูมีอะไรบ้างเอาเรื่องที่หนึ่งเห็นกล้วยก่อนกล้วยนี่เป็นกล้วยจากข้างบ้านของเราเราจะมาทำกล้วยปิ้งอย่างหนึ่งวันนี้เราจะให้สูตรกล้วยปิ้งเพื่อที่จะทำให้คณะแม่ชีสามารถกินอาหารในพรรษานี้วันไหนแบบว่าแม่ชีบิณฑบาตไม่ได้จริงๆแล้วก็วันนี้แหละน้อยๆวันนี้เป็นความจริงวันนี้เป็นความจริงพี่ติ่งเห็นแล้วใช่ไหมเราขนแม่ชีไปได้บาตรตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานก็ได้ข้าวช้อนหนึ่งอันนี้เป็นความจริงละที่หุบเขาโพธิสัตว์เดินกัน90มีคนใส่บาตรสัก20คนไหมประมาณนั้นมั้งครับนั่นหมายความว่าเราเห็นในบาตรของแม่ชีตะวันที่มีข้าวแต่เราไม่ยอมจำนนเราไม่ยอมจำนนนั่นคือความจริงที่เราจะต้องพึ่งนั้นถ้าเรามีกล้วยเดี๋ยวเรามีพื้นที่เราก็ปลูกกล้วย มีทั้งกล้วยที่เขาถวายอยู่แล้วไหมจ้ะชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเงินทองมากมายเขาทำเกษตรกรรมเขามีกล้วยเขามีมะพร้าวเขาก็เอามาถวายแม่เหรอครับจริงๆนะแบบว่าบางคนเนี่ยยกมาเป็นแบบว่าแต่งชุดแบบว่าชาวสวนแถวเนี้ยแล้วก็ถือกล้วยมา2น่ารักอ่ะน่ารักมาก2อันเลยบางคนได้อะไรมาก็ถวายอันนั้นผมว่าอันนี้มันเป็นธรรมะที่งดงามก็ถ้าเกิดการแบ่งปันเรามีสุขอยู่3สุขช่วงโควิดนะคะเมื่อกี้นี่ก่อนเข้ารายการก็เจอนักธุรกิจคนหนึ่งเป็นซิงเกิลมัมด้วยแล้วก็ขายเสื้อในห้างสรรพสินค้าซึ่งก็ต้องหยุดบอกว่ารอดมาได้ก็เพราะคำพูดว่าโควิดไม่ได้มาให้เราตายโควิดมาให้โตเมื่อกี้นี้ก็มาขอบคุณกันมีแม่ของเจ้าหน้าที่ของรายการแซ่บโชว์บอกว่าช่วงโควิดก็ดูเราในทุกขั้นตอนแม้กระทั่งช่วงเวลาอาหารมันก็จัดขึ้นเพื่อที่จะทำให้ทุกคนยังอาหารอร่อยกินกันหลายคนมีความสุขกล้วยจะพึ่งตัวเองได้ยังไงเพราะจากนี้ไปในพรรษาเนี้ยอย่างน้อยเราต้องเป็นนักบวชที่รู้จักการปรับตัวนะคะทำงานหนักแน่นอนปรับตัวปรับแล้วก็ปรุงสิ่งที่เราปลูกเนี่ยออกมาเป็นอาหารให้กับเราและชาวบ้านได้รู้ว่าความงดงามมันคือการที่ยังพึ่งตัวเองเอาละค่ะวันนี้มื้อกลางวันซึ่งเรามีคนมากกว่า120จะต้องกินอาหารที่ถูกสุดอร่อยสุดคือปลาลาแม่บอกตัวเลขเขาอาจจะนึกไม่ออกนะแม่ชีอ่ะ112เอ112แต่อยู่ทางโน้น20อยู่ทางนี้90แรงงานไฟป่าไม่ใช่แรงงานไฟป่าเจ้าหน้าที่ไฟป่าดับไฟป่าสะใจดีสะใจดีรวมแล้วเกือบ200นะแม่จ้ะไม่เป็นไรเลี้ยงเกือบ200คนนะเลี้ยงได้
หลายคนห่วงคุณแม่ว่าเหนื่อยเกินไปแล้วก็อย่าให้เหนื่อยใจเหนื่อยกายเนี่ยแป๊บเดียวเอาค่ะวันนี้ปลาร้าค่ะปลาร้าค่ะพังก้อนนะครับความคาดหวังส่วนตัวคือว่าทุกคนได้สูตรอาหารแล้วอาจจะไปเป็นอาชีพหรือว่าเอาไปทำให้ครอบครัวเป็นสุขใช่อันนั้นดีสุดไม่มีอะไรส่วนตรงนี้ก็ผลพลอยได้ได้เลี้ยงสังฆะโอเคค่ะอันนี้กล้วยก่อนมาเรามาทำนี้ไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันไม่สุกอ้าวไปไมโครโฟนจะตามไปนะจ๊ะปลาลอยแม่ปลาลอยคือปลาร้าลอยไม่คือปลาร้าลอยคืออะไรปลาร้าลอยอยู่ในบ่อปลาร้าหล่นปลาร้าหล่นปลาร้าหล่นถ้าไม่ใส่เนื้อสัตว์เรียกว่าปลาร้าหล่นแต่ถ้าใส่เนื้อสัตว์เรียกว่าปลาร้าลอยโอเคปลาร้าลอยก็คือเนี่ยตะไคร้ค่ะตะไคร้ขาค่ะอุ้ยรู้จักด้วยอ่ะรู้จักแม่ลูกพี่ติ๋งพี่ติ๋งรู้จักด้วยลูกแม่กระชายกระชายใช่ค่ะต้องจำสูตรนะคะจำสูตรละเทคนิคของปลาร้าลอยคือไม่มีอะไรเลยแม่เอาน้ำปลาร้าที่เรามีอยู่แล้วในขวดๆเนี่ยค่ะน้ำมะขามเปียกก่อนลูกศิษย์แม่เลยพี่หญิงที่เดินไปเดินมาค่ะปลาร้าปากแดงของพี่ใช่ใช่ก็เนี่ยมาแล้วเนี่ยที่จริงน่าจะให้หญิงมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะเอามาอยู่ละหญิงอ่ะเนี่ยพอบอกว่าเราจะกินปลาร้าก็เอาปลาร้ามาเลยเขาเป็นนักธุรกิจปลาร้าปากแดงจ้ะแล้วนี่คือเดี๋ยวกันนะอันน้ำมะขามเปียกไป1ถ้วยนี่อะไรคะถ้วยๆๆอันนี้คนมั้ยปลาก้อนเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ของปลาปากแดงเป็นเนื้อพวกปลาปลาช่อนโหกินเอาเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะขอผ้าเช็ดมือยายหน่อยโอ้กินปลาเนี่ยมาลองให้น้องหน่อยดิโอ้โหกระเด็นกระเด็นปลากระเด็นปลาก้อนเหมือนขนอก้อนเลยคุณแม่อันนี้เดี๋ยวนี้เขาแบบมีการไปอยู่ต่างประเทศกลุ่มนี้เขาส่งปลาโอ้โหสีสวยมากสีสวยโอ้ยกินมาแล้วก็เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งใส่กินปลาก้อนเนี่ยเหมือนขนอปลาเลยนะก็เขาบอกว่าอันนี้ที่ส่งไปเยอรมันแล้วฝรั่งใช้ได้กินไม่แรงมากไม่ฉุนแต่ถ้าเป็นคนไทยเราก็จะบอกว่ากินอ่อนหยวกพริกเนี่ยหลายยี่ห้อแล้วจะเผ็ดไหมอาจารย์ไม่นะพริกหยวกไม่นะลูกอันนี้มันออกอันนี้เรานั่นได้นะนี่นี่แม่จะทำให้ดูมันง่ายกว่าไม่เอาหมดนะอ๋อไม่เอาหมดอ๋อเกือบละจ้ะนี่ปลาร้าปากแดงเขาอยู่ไหนอะเจ้าของอะเอาไปรดน้ำต้นไม้เอาไม่เป็นไรค่ะจ้ะโอ้โหมืออาจารย์จะเผ็ดไหมเนี่ยไม่นะไม่หรอกไม่หรอกพี่อันนี้มันกินได้พี่สีสันดีมากเลยค่ะกินได้เลยลองดูโอ้โหกรอบอ่ะอร่อยไหมแต่มันไม่ได้เผ็ดมันไม่ได้เผ็ดมันหวานค่ะใส่ไปเลยดีไหมหมดเลยโอ้ไปเก็บไปทำไมเนาะแม่ก็อะไรเกี่ยวอะไรกับแม่วะแม่บอกแม่จะใส่หมดฉันก็งงอีลูกพวกนี้ปวดหัวมากเลยค่ะแม่ก็ว่าอยู่ของแม่ปกติดีอยู่นะเนี่ยต่อไปค่ะน้ำปลาน้ำปลาใส่บ่อวันนี้มีคนดูนะคะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดแล้วเราก็เนี่ยค่ะพอไหมทั้งขวดเลยเหรอหลายขวดขวดละหนึ่งตะหลิวกระบวยกระบวยเฮ้ยไม่ใช่อธิบายให้ฟังก่อนมันจะคือไม่ใช่เอาเนื้อน้ำอาเทไปนะคะอธิบายว่าอธิบายเรื่องนี้เป็นเคล็ดลับเคล็ดลับว่าอันนี้เรียกว่าทับพีแต่สมัยก่อนเรียกอะไรช้อนสารพีสารพีโอเคโอเคแต่เขาบอกว่าเอ้ยสารพีมันเป็นชื่อดอกไม้แต่จริงๆแล้วมันคือทับพีแต่ว่าสารพีจริงๆแล้วมันก็คือสารพีนั่นแหละสารพีดอกมันไม่ใช่อันนี้เป็นยังไงนี่คนยุทธยาเขาบอกว่าคือเอาตั้งแต่หม้อเลยถ้าหม้อดินจ้ะไม่มีหูเขาเรียกหม้อข้าวหม้อดินใช่หม้อข้าวที่ไม่มีหูใช่ใช่ผมจะต้องใช้ไอ้ตัวรองใช่ใช่ใช่ผ้าจับสวองหรืออะไรเสวียนเนี่ยรองแต่กี่ขวดแล้วสามพอก่อนเดี๋ยวชิมแล้วก็ถ้าหม้อดินนั้นน่ะมีหูไอ้นั่นเรียกหม้อแกงหม้อข้าวหม้อแกงหม้อข้าวหม้อแกงแต่ไอ้นี่ทัพพีสารพีสารพีเนี่ยถ้ามันเป็นเขาเรียกว่ากินปลาล่ามันจะเป็นไม้จ้ะเป็นไม้อะเรียกจวักเฮ้ยหน้าแบบหน้าพี่ติ๋งเลยไม่ใช่
ที่นางกวักจวักจวักจวักที่เขาบอกว่าน่าเร็วมากเลยนางกวักจวักแต่ถ้าเป็นกะลาเรียกว่ากระจ่ากระบวยไม่กระจ่า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 คล้ายๆจวักแต่ต้องทำด้วยไม้กะลากะลาต่อด้ามสมัยก่อนเป็นอย่างนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับปลาร้าแม่ล่ะรอมันเดือดขอบอกไปเมนูที่สองก่อนไหมจ๊ะไม่แต่ว่าคนจะได้รู้ไงว่าลูกต้องหาอะไรมาบังไม่ไฟมันจะได้มันก็มีแรงเกี่ยวกับธรรมะเขาบอกว่าเธอเหมือนสารพีไม่รู้รสแกงคืออยู่ใกล้วัดใกล้วาก็ไม่รู้ไม่รู้รสพระธรรมเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะได้กินนะคะอามาค่ะสาวผมเก่งชิมเดี๋ยวค่ะนี่ต้องอย่างนี้คูล่าคูล่าได้รสชาติเป็นไงคะโอ้โหกินนี่ไม่ต้องพูดเลยอาชิมสิคะแค่นี้ก็แบบอย่างนี้แล้วอะอะไรฮะโอ้โหฮะจริงเหรอจริงค่ะแม่จริงไหนอ่ะโอ้โหแล้วอ่ะต้องมีพริกป่นใส่ไหมลูกขอใส่นิดหน่อยนะได้ได้แม่พริกป่นน่ะเขาไม่ใส่ตอนนี้อ๋อเหรอล้างประหยัดพริกป่นน่ะเขาจะต้องเอาไปใส่ตอนจบไม่ใช่ตอนกินข้าวเอาอันนี้คลุกข้าวก่อนแล้วก็ค่อยโรยพริกป่นเพื่อให้มันอะไรอ่ะแม่ขอเกลือเกลืออะไรมงคลเธอมันปลาร้าแล้วจําเกลืออีกหรือต้องเกลือแม่เท่าไหร่หยิบมือหยิบมือเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะมันจะไม่พอดีอ๋อมันต้องแม่อีกนิดนึงต้องอีกนิดนึงด้วยมันจะมีความเค็มที่ต่างกันเพราะว่าอ่ะพี่ติ่งอันนี้ปล่อยไว้ก่อนพี่ติ่งพี่ติ่งปล่อยมันโอเคครับครับปล่อยมันดูไม่แต่สีสันมันจะบอกเลยนะคะว่ากลิ่นเนี่ยมันคือปลาร้านั่นแหละที่เขาทำสำเร็จนะคะก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละที่มันเป็นปลาร้าก้อนนะคะอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับกรณีที่เราเนี่ยมีคนกินเยอะงบประมาณน้อยเนี่ยค่ะใครถวายอะไรก็เอาสิ่งนั้นล่ะค่ะเหมือนเราบอกว่ามีข้าวแต่ว่ามันกินไม่พอก็ต้องเอามาเป็นข้าวต้มฉะนั้นปลาร้ามันแพงใช่ไหมคะก็เอาปลาร้าก้อนกับน้ำปลาร้าไม่ต้องมีเนื้อก็หล่นเขาเรียกว่าอะไรนะปลาร้าลอยนะคะอ่ะขณะนี้เราจะเห็นว่านะขอใส่ปลาเลยอ่ะจ๊ะเอาเทสิเทเลยเหรวันนี้ต้องอธิษฐานพรรษาเหม็นข้าวไม่เอาจ้ะกระเด็นจ้ะเทอันนี้คือปลากระดูกครับคนกินมาแล้วนะยังไม่ได้เสร็จสักเมนูเลยอ่ะพวกทำงานมาแล้วเดี๋ยวรอเดียวนะจ๊ะกำลังทำปลาร้ารออยู่ใครกินปลาร้าเป็นบ้างยกมือขึ้นพวกกินไม่เป็นเดี๋ยวกินกล้วยทำขนมไปคู่กันเลยได้ไหมนี่ไงกล้วยหั่นกล้วยสุดกล้วยน้ำว้าตามน้ำว้าน้ำว้าและนี่เอามาทำอะไรขนมอะไรคะเมนูก่อนค่ะวงขนมวงเนี่ยที่วันนั้นมันไม่มีกล้วยนั่นแหละมาค่ะชอบอย่างเยอะเลยชอบอร่อยวันนั้นที่น้องหนังมันกินแบบชนิดที่ไม่ต้องมีคาราเมลเลยวันนี้สำหรับคนที่มีกล้วยนะคะอย่ามันไม่เปิดอ่ะเรียกตามโอ้โหมาทั้งฝุ่นเลยลูกตายแล้วฉันใช้พี่ฉันอย่างนี้บดเหมือนบดกล้วยให้ลูกสมัยก่อนวันนี้ไม่ได้นะคุณแม่จะต้องอธิษฐานพรรษาเสื้อผ้าเหม็นปลาร้าไม่ได้นะเดี๋ยวกล้วยแม่ฮะกล้วยเราใส่น้ำตาลไปนิดนึงนะน้ำตาลแค่นั้นแหละอันนี้คือขนมวงเลยเจ๊ใส่อันนี้ให้หน่อยนะโอ้โหดูนี่อันธวันเห็นชัดเจนลมมาทางไหนลูกหมุนเนี่ยหนูถือไว้นะเผื่อเกิดจะเรามีเมนูอาหารอร่อยวันนี้กี่เมนูนะคะมีปลาร้ามีขนมแล้วมีกล้วยใช่ไหมกล้วยอบโอเคสามเมนูเดี๋ยวเราดูสิ่งที่มันจะต้องอร่อยนะคือกะทิกะทิเจ๊เอาแป้งใส่พี่ติ่งจำไว้นะเพราะอันเนี้ยเรา
เจ้ทำมือสะอาดหรือยังแล้วขยำเลยรึหมดเหรอใช่เฮ้ยสนุกงานสนุกอีกหนึ่งเหรอแม่ผมก็ไม่อยากแย่งหน้าที่แม่เลยอันนี้เราจะอันนี้เราจะเอาไปสอนเป็นภาษาเกลือเกลืออยู่ไหนก็เกลือแป้งถุงเหรอใช่มานี่เค็มต้องแม่อ่ะนิดนึงนะฮะเรื่องเค็มไว้ใจแม่ผมนี่จะก็เอาเท่านี้ใช่ไหมใช่แม่เอาละมาค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะเราจะสอนเด็ก ISV ของเราด้วยนะพี่ติ่งเป็นภาษาอังกฤษช่วยกรุณาจำสูตรแล้วสอนหลานๆบานานาบานานาบานานาอะไรเนี่ยขนมอย่างนี้เรียกอะไรอะขนมฝรั่งเรียกอะไรโดนัทโดนัทไหมขนมลูขนมวงก็เรียกโดนัทไม่ได้เหรอมันดูก้อดีอะอ๋อผมเรียกโดนัทผมก็เรียกขนมวงขนมวงแม็กโดนัทจะไม่ไม่ใช่อะไรนะเธอนี่มันกวนจริงๆฉันต้องการที่จะเอาสิ่งนี้สอน ISV ฉันผมก็เรียกขนมวงน้องเอาขนมวงอันนี้3อันมันก็หยิบให้อยู่ดีอ่ะจ้ะจ้ะมีแต่แป้งอ่ะไม่มีน้ำกะทิหน่อยมั้ยก็ทีนี้มันต้องใส่น้ำนะเจ้ใส่กะทิได้นิดเดียวแหละเหรอประมาณหนึ่งให้มันหอมอ๋อโอ้นี่เราคุกกันในครกเลยล่ะใช่แม่เราต้องมีครกอ๋อเหรอคราวที่แล้วแม่ไม่เห็นคุกอย่างนี้ในครกมันเป็นไอ้นั่นแบบอยุธยาอยุธยาเนี่ยใช้แป้งข้าวเหนียวตำเสร็จแล้วก็ม้วนทอดเลยเอามันนะพี่จริงอันนี้ไม่เอาเลยไหมไม่เดี๋ยวเธอนุ้ยอ่าเลยขาคะเก็บแม่ไม่หยิบไปนะเสร็จโจรโจรปาเต้จะมาอะไรกับกามินจ๊ะขอนิดนึงแม่นะพี่จริงมันเหนียวไหมมันหนืดไหมเหนียวมากค่ะมันเหนียวมันจะหอมมันจะสองมือได้มั้ยได้เอาประคำไม่ออกเลยเอาละอันนี้ไม่เป็นโรคเท้าปากนะครับเมื่อกี้ล้างอย่างดีแล้วค่ะปากเปลือกเท้าเปื่อยไม่เป็นคืออันนี้อันนี้เราต้องใช้วิธีการคือการนวดไม่ใช่ขยำธรรมดานวดนะแต่ต้องนวดอยู่ในครกใช่เพราะถ้าสมัยก่อนเราใช้ครกมองใช่ไหมครกมองคือครกอ๋อที่ไม้ที่ทำกันในวัดอ่ะนะเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจนะพี่ปิงทำไมอะไรครกเนี่ยไม่มองไม่แปลว่าไม่มองอันนี้ไม่ใช่ครกมองอย่างเงี้ยอ๋อก็เลยไม่มองครกไม่มองพี่ปิงเนี่ยอ๋ออย่างอื่นมองโอเคนั่นหมายความว่าตอนนี้เราใช้เวลาเราต้องหมักไหมคะหมักประมาณ15นาที15นาทีก่อนสูตรนี้นะเดี๋ยวจะไปบอกตอนชิมอ่ะเราจะรู้เลยว่าโอ้มันกว่าจะเป็นเหนียวมันอร่อยจริงๆนะไอ้เนี่ยถ้าอันนี้ต้องเลยยุทธยาไปนะแม่ถึงจะเป็นสูตรนี้ได้ถ้ายุทธยาเนี่ยแป้งข้าวเหนียวทอดน้ำตาลจบเลยแต่ว่าถ้าเป็นเลยขึ้นไปทางนครสวรรค์ไปแล้วมันจะต้องใส่กล้วยแบบเนี้ยนวดนวดนวดน้ำมันยังแม่ระวังมือแม่เลยใช้แป้งอะไรคะอันนี้ใช้กล้วยกี่ลูกคะแป้งข้าวเหนียวครับพวกนี้ใช้กล้วย4ลูกแป้งข้าวเหนียวกล้วยน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลเกินนิดนึงไม่เกินนิดนึงน้ำตาลหน่อยนึงเออเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่น้ำตาลนะใส่ลูกใส่ไปแล้วประมาณช้อนนึงกะทิทีเนี้ยแม่กินเฉพาะอันนี้ก็อร่อยแล้วไม่ต้องยังไม่ต้องมีคาราเมลเลยนะอันนี้น่าจะดีเพราะว่าคาราเมลมันจะหวานไงสำหรับมะเร็งอ่ะมันก็ไม่ควรจะต้องกินก็ได้เพราะว่าวันก่อนเนี้ยหนังอ่ะมันกินมาบอกมันกินอย่างนี้เลยมันกินนึกถึงอะไรแป้งวันที่เกาหลีอ่ะร้านอ่ะแล้วก็ไม่ได้ใส่คาราเมลแต่ว่าคาราเมลก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่อาจจะยังขาดหวานไม่ได้ไงแต่เราลองไม่กินน้ำตาลกันสักหนึ่งอาทิตย์เราอาจจะเห็นสุขภาพเราแข็งแรงก็ได้ดีนะวันนั้นมากินเฉยๆก็อร่อยค่ะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่แต่วันนี้มันจะอร่อยกว่านะพี่ติ๋งทำไมอ่ะมันมีเนื้อกล้วยไงคือคราวที่แล้วเราหากล้วยไม่ได้นะเอาละค่ะในขณะที่พี่ติ๋งกำลังนวดอยู่นะคะเรากลับไปดูปลาล่ากันหน่อยไหมคะยังไม่เดือดเลยเอ๊ะเพราะอะไรอ่ะเพราะเตามันไฟน้อยเหรอแต่นักบวชมารอแล้วนะเนี่ยดูสินั่งกันรอกินแล้วอ่ะค่ะอ้าวป้าตุ๊กส่งอะไรมาเหรอป้าตุ่มให้มารับคนไปกับเกษตรครับอ๋อจ้ะโอเคจ้ะเดี๋ยวรอให้เขากินข้าวกันก่อนเนาะจ้ะหอมเลยเออนะกลิ่นเนื้อดิฉัน
ผมว่ามันถือว่าแป้งมันสับๆนึกว่าแป้งเก่าดีเถอะอันนี้คือแบบมันจะไปถือเป็นการนวดมือไปด้วยในตัวด้วยนะไม่รู้ไหมพวกที่ทำสปามือคนที่เขานวดแป้งอันเนี้ยที่ญี่ปุ่นอะสาวญี่ปุ่นที่อายุ103ปีอะมือสวยเลยมือเขาเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะเพราะว่าเขานวดไม่เป็นแบบนี้เลยนะหมดแรงนวดเลยแม่ดูจ้ะอีกหน่อยจวนละเนี่ยแล้วเจ๊ก็เอาไปช่วยกันปั้นทำวงเล็กๆหน่อยนะไม่ต้องหมักแล้วเหรอก็เนี่ยแหละใช้ได้เดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าระหว่างที่เขาบอกว่าหมักเนี่ยก็คือว่าเขาผสมเสร็จเขาวางไว้เลยแต่ของเจ๊น่ะมันนวดมันเลยดีกว่ามันจะดีกว่ามันจะเหนียวกว่าเหมือนลูกชิ้นปลากายอ่ะเจ๊เห็นไหมถ้ามันตำนานๆน่ะมันจะเหนียวมันจะเหนียวเหมือนกันเลยอาการเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้เทคนิคต่างๆเหล่านี้เป็นเทคนิคที่เราจะพึ่งตัวเองได้นะคะการอยู่ในช่วงเวลาที่เราต้องหลบภัยกันเนี่ยเราก็ได้เห็นเลยว่าถ้าเราปลูกได้เราปรุงได้เราแบ่งปันได้ความสุขเล็กๆที่เราสุขที่ได้สร้างแล้วก็สุขที่ได้ให้เนี่ยมันก็จะทำให้เราทุกข์ทรมานกับการที่เรามีโควิด19แล้วเราสุขจากการซื้อเศษมันน้อยลงค่ะเดี๋ยวสาวๆมาช่วยกันปั้นให้หน่อยพี่ติ๋งคณะผู้ที่เตรียมกินลองไปล้างมือก่อนแล้วลองมาปั้นลูกมาปั้นมาช่วยกันปั้นนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะตั้งกระทะทอดเตรียมน้ำมันใส่ไว้เลยแคทล้างมือก่อนลูกใครที่มือสกปรกล้างมือแล้วมาลองดูพี่ติ๋งมาชิมหน่อยเดี๋ยวน้องจะบอกว่าเคล็ดลับมันมีอะไรอีกมันอร่อยเนาะช้อนผมอย่าไหนช้อนคุณสีสวยแต่พี่ถ้าเป็นพี่นะพี่จะใส่ปลาอีกขวดอ้าวใส่สิใส่ใส่ปลาอีกขวดนึงขอประทานโทษก็ดีมันจะหอมกว่านี้นิดนึงแม่จับก็ได้อันนี้พอแล้วน้องทอนโอเคใส่เลยแล้วทีนี้หลังจากใส่น้ำปลาไปแล้วใครช่วยตักข้าวมาให้พี่ติ่งหน่อยนี่ดีกว่าหนุ้ยไปตักข้าวมาให้พี่ติ่งช่วยเล็กได้มันจะอร่อยได้อย่างไรเราจะมีเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มนึงก็จะอยู่กับปลาร้าลอยอีกกลุ่มนึงก็จะไปนวดแป้งเสร็จแล้วเอาแป้งไปปั้นเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะมีอาหารกลางวันวันนี้ที่กินกันอร่อยเพราะกินกันหลายคนลูกปั้นใครที่มือสะอาดแล้วลองมานั่งเอาผ้าพลาสติกปูแล้วปั้นเลยค่ะแล้วเดี๋ยวทอดจะเป็นมื้อกลางวันของเราแม่มายืนเป็นประธานให้หน่อยเอามาเป็นอาชีพได้โอ้โหอะไรมาโอ้ยถึงเลยจริงเหรอถึงรสถึงชาติเลยค่ะโอ้อะไรเนี่ยเอาที่ใส่เหรอความลับอุ้ยพี่ฉันอุตส่าห์แอบไว้ข้างหลังจ้ะอ่ะสิออดหมายถึงว่ามันทำให้อร่อยแล้วนะมันรู้สึกบ้านนอกดีใช่ไหมใช่ไม่ใช่มันต้มยำอะไรอย่างเงี้ยถ้านี่ใส่ก็เหลือหล่นไม่เหมือนผมแก้ต้มขาไก่ผมแกล้งทำหกลงไปเฉยๆแค่นั้นนะนิดเดียวนะไม่ใช่ว่าตั้งใจใส่ต้องแกล้งทำหกลงไปเบลวิวอนลองตักให้ป้าติ่งแกล้งทำหกคือไม่ต้องมีเจตนาใส่เยอะก็คือนิดเดียวจ้ะนิดเดียวพอมันคืออะไรนัวขึ้นมันนวลแล้วก็หอมแบบหอมหวานขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่หวานนะคะมันนวลจ้ะพอแล้วนะพอแล้วเออไม่เอาหล่นนะแล้วต้องมีอะไรอีกไหมลูกแค่นี้นี่ไงคุณแม่ขาอ้าวลูกไงอันนี้ของพี่ติ่งเนื้อปลามาหนึ่งชิ้นมาคุณแม่เดี๋ยวของคุณแม่เขาเสิร์ฟตอนกลางวันจ้ะมาปะจ้ะอิ่มตรงนี้ทุกทีคุณแม่ต้องกินข้าววันจริงจริงเหรออ๋ออย่างนี้เลยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเรารู้แล้วว่าในบาทของนักบวชของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรนันทวันไปไหนบุญล่ามพี่ไปไหนนี่ไงมาดูหลบหลวนนี่ใส่กันนี้นะครับปกเข้าไปเจ๊กินหรอกินก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนดิอ้าวอ๋อเคล็ดลับคือพริกป่นใส่พริกป่นตอนนี้อ๋อแค่นี้เองเหรอนี่กี่บาทน่ะไม่กี่บาทนะแม่อันนี้ไหมอันนี้โรยไหมลอยแล้วพอแล้วลอยแล้ว
่ะแล้วกินกับนี่ค่ะผักค่ะมานี่เลยค่ะเขาไปร่วมน้ำสาบานกันมาแม่เอาแค่ชิมเฉยๆน้ำสวยมากอิจฉาพี่ติ่งคะมื้อนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนใส่อันนั้นช้อนชิมเจ้ที่ล่างนิดนึงอันนี้ไม่มีใครใช้ทำไมอ่ะช้อนชิมดูนะคะดูก่อนดูก่อนค่ะมาดามติ่งนะคะไฮโซยังไงก็เสร็จปลาลอยของเราค่ะเป็นไงคะโหน้ำลายไหลเลยอ่ะใช่เพราะว่ามันมีพริกป่นมันก็จะมีกลิ่นของพริกป่นเข้าไปทำให้มันหอมยิ่งขึ้นนะคะคุณแม่เนี่ยดูสิมือเนี้ยเราไม่ต้องใช้เงินเยอะแล้วเราก็ทำกินเองได้อันนี้ผักเราปลูกเองด้วยค่ะขอพริกป่นอีกหน่อยค่ะโอ้โหจริงค่ะโอ้เนี่ยแสดงว่ามะเขือเราต้องอร่อยมากพี่จริงมันต้องใส่พริกป่นอย่างนี้เลยนะโอ้มันจะต้องกินเผ็ดนะสิอ่ะไม่มันจะไม่เผ็ดมากเพราะว่ามะเขือเนี่ยมันกรอบออกมาได้ยินเสียงในไมโครโฟนเลยอ่ะพี่จริงกรอบอันนี้คือช่วงโควิดที่เราปลูกกันนะคะเนี่ยแค่40วันเราได้กินอร่อยมั้ยคะเวลาเขาชิมอาหารน่ะเขาพูดอะไรบ้างเจมไม่เอาสักอย่างเลยนะมันอร่อยอ่ะแม่บอกว่ามีของเต็มปากห้ามพูดแม่สอนไว้น่ารักมากเลยค่ะทุกคนอร่อยกับคุณแม่แซ่บด้วยอันนี้ยกลงเสร็จแล้ว1เมนูต่อไปเราจะเอาที่ปั้นเนี่ยค่ะมาดูการปั้นค่ะกล้องมานี่เลยค่ะปั้นเสร็จแล้วแม่ค่ะนี่นะคะผลงานของการปั้นซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่กล้วยแต่คราวนี้เรามาดูเนี่ยค่ะภาวนากับการปั้นนะจ๊ะเรามีกี่คนนะลูก90คนให้คนละ2ชิ้นจ้ะปั้นไปปั้นไปจ้ะปั้นด้วยไปปั้นเลยมูปอยเดี๋ยวก่อนแม่เดี๋ยวขอผัดอันนี้ให้เสร็จก่อนเมนูที่2ค่ะโหพี่ติ๋งไม่หยุดเลยอะค่ะพี่ติ๋งไม่หยุดเลยค่ะเพราะว่าพี่ติ๋งบอกว่าไม่ต้องกินข้าวกลางวันแล้วทำงานต่อได้เลยทำงานต่อได้เลยวางอุปกรณ์ถังหัวไว้บนนี้ก่อนอันนี้เมนูไก่ผัดก่อนวันนี้เรามีกลุ่มสะใจดีที่จะอยู่กับเราวันสุดท้ายในช่วงเข้าพรรษานี้ก่อนก็จะกลับไปพักสัก 4-5 วันนะคะเพราะเราคิดว่าเขาทำงานหนักมากแล้วส่งเขาวันนี้บางหวังอยู่ด้วยก็เลยเปลี่ยนเป็นไก่ตอนแรกว่าจะเป็นหมูแต่พอมีมุสลิมเราก็เลยเปลี่ยนเป็นไก่ค่ะนี่โอ้เยอะไปไหมไม่เป็นไรคนเยอะลูกคนต้อง200อ่ะหลังครัวก็ต้องทำกับข้าวเสริมอย่างนั้นแม่แค่นี้ไม่ได้พอไม่พอหรอกไม่พอคนเราเยอะมากเลยอ่ะในครัววันนี้ของเราก็ทำเมนูเดียวกันไหมลูกในครัวมีอะไรบ้างมีรัดหน้าเพิ่มอ๋อจ้ะๆไม่งั้นก็ต้องเลี้ยงขอบคุณเขาหน่อยจ้ะพี่จารีมาชิมเลยเนี่ยค่ะจากสวิสมาเลยพี่จารีมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะเป็นอาจารย์สอนคนไทยที่นู่นมาเลยมาตรงนี้เลยเดี๋ยวมาชิมขอปลาร้าพี่จารีทานปลาร้าไหมมาเลยค่ะมันยาวๆแล้วก็เอามาชนกันหนูจานหนูราดอย่างเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะให้พี่จารีกินอันนี้ราดทุกครั้งที่ทำอะไรเกี่ยวอะไรเนี่ยแม่ที่ต้องทำด้วยความร้อนเนี่ยเพราะต้องทำให้มันสุกต้องสุกก่อนไม่งั้นรสมันจะไม่เผ็ดพี่มันจะเหมือนผีพร้อมไหมเนี่ยเรามีผู้หญิงในสวิสดูแลจริงเหรอคะแม้แต่เวลาเราทำสตูอ่ะสตูมันจะต้องเคี่ยวนานใช่ไหมไอ้นี่มันก็ต้องผัดกันเลยก่อนดีไม่อย่างนั้นรสชาติมันจะเพี้ยนไปเลยสรุปแล้วก็คือต้องทำให้ไอ้หัวหอมเนี่ยมันสุกถูกไหมถูกต้องแล้วเวลามันสุกพี่จารีมาทางนี้จะได้หลบกล้องเขาเพราะว่ากล้องเขาอยู่ทางโน้นจ้ะอันนี้อะไรนะคะไก่ประมาณนี้เอาละ
อันใหญ่แล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะให้พี่จารีลองกินอันนี้ก่อนเมื่อกี้เมนูที่หนึ่งพี่ติ่งชิมไปแล้วพี่ติ่งเอาแกงมาให้น้องหน่อยน้ำมันหอยใส่ไปเลยพื้นฐานนี่เดี๋ยวก่อนคุณแม่ต้องเสิร์ฟเพราะว่าเราไปอยู่สวิสนะพี่เขาจะเป็นคนคอยดูแลคุณแม่ไปเมนูสายตาก่อนได้อ่ะชิมขอบพระคุณแล้วเดี๋ยวเราให้ชิมนี่อ่ะงามไหมเจ้าคะงามซอสฝาเขียวนี่ซอสน้ำมันน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยเยอะไหมใส่ไปที่ใส่ข้างๆพยายามใส่บุญล่ามบุญล่ามมาตรงนี้นิดนึงชิมชิมเพราะว่าดังอยู่สวิสไงคนไทยจะต้องถามเราทำอันนี้เรียกว่าอะไรรู้ไหมไม่ทราบเลยเจ้าค่ะปลาล้าลอยเนี่ยปลาล้าลอยแล้วปลาตัวนี้ตัวปลาล้าเหรอเจ้าค่ะเปล่าค่ะหรือว่าเป็นซอสเดี๋ยวให้ไปดูย้อนหลังเดี๋ยวไปดูย้อนหลังแล้วซัดน้ำตาลให้ดูหน่อยครับซัดน้ำตาล2เมนูจ้ะไม่มีกลิ่นปลาล้าพอมั้ยพอมั้ยอะไรหมูปล่อยอะไรลูกปั้นป่ะเดี๋ยวคุณแม่หมดมั้ยหมดครับหูยกระทะมันไหวหรือเดี๋ยวทุกอย่างมันจะยุบลงไปใช่ใช่ใช่แม่ครับลูกของงาเนี่ยอ๋อเปิด2อันเลยถ้าเป็นงาเนี่ยต้องเป็น2ชนิดเลยค่ะครับพอไหมลูกนิดหน่อยเพราะมันเยอะแล้วก็มันจะหมดนะในเวลาที่เราทำอาหารเลี้ยงกันเยอะๆเวลาคนเข้าไปออกโรงครัวเนี่ยคุณแม่ถึงรู้ว่าทำไมเขาถึงมีความสุขเพราะเขาเห็นคนกินมีความสุขคนที่ทำแล้วทำเรื่องอาหารการกินแล้วมีความสุขมันคืออะไรมันคือการให้ความสุขอ่ะนี่ขนาดไหนโอ้ยนี่ขนาดนั้นเยอะหมายถึงว่าเพิ่มหอมยังหอมทำครัวนี่กล้ามขึ้นนะบอกให้เคยเห็นนี่เขาทำโรงทานที่อินเดียค่ะในอันนั้นหนักไปโอ้โหแบบเป็นอะไรที่พวกเราเองเห็นว่าเศรษฐีอินเดียนะเขาลงทำเองด้วยนะเวลาที่เขาเลี้ยงคนที่มาทานเนี่ยแต่ว่าเขามีข้อตกลงกันนะว่าคนที่กินก็ต้องมีศีลมีธรรมด้วยนะคือคนเรามันอดอยากแล้วมันก็ต้องมีกำลังที่จะแบบลุกขึ้นมาเป็นเศรษฐีได้ทุกคนจ้ะแก๊สหมดแล้วลูกคล้ายๆจะใกล้ยังอยู่แต่ว่ามันเยอะไงแม่กว่าความร้อนจะกระจายไปทั่วถึงเอาแบบครับแสง UV สามารถปิ้งดีได้ไหมแสง UV ถ้ารวมกันเยอะๆก็ปิ้งได้ครับแต่อันเดียวไม่ได้ลูกปิ้งอะไรอันนี้ทอดลูกอันนี้ทอดอันนี้ไม่ได้นั่นลูกทอดต้องทอดนะคะตกลงต้องได้เยอะๆนะงั้นจะไม่พอทานจ้ะกล้วยที่จะทำอบเนี่ยให้เริ่มทยอยทำได้เลยเฮ้ยใครไปดูกล้วยอบให้พี่หน่อยนะเอาส่งมาด้วยจ้ะเป็นไงจ๊ะเหลืองไหมต้องถ้าเหลืองเอาออกมาเลยสักนิดไหมเอาหม้อเล็กพอทำได้ด้วยเกลือจะยุ่งหน่อยนะเกลือเยอะมากเลยวันนี้ค่ะหน้าที่ชั้นเลยเกลือน่ะนิดเดียวแม่หยิบมือแล้วก็ทีนี้พี่ติ่งสตูน้ำปลาเนี่ยจะเป็นอะไรที่หอมมากเลยนี่ไงจะออกเรือแล้วแม่สอนหน่อยลูกแม่จะออกเนี่ยก็คืออย่างนี้นะคะจะต้องให้ตรงนี้แห้งก่อน
พอกระทะแห้งแล้วนะคะเอาเนี่ยค่ะอย่าใส่เข้าไปตรงนี้เพราะมันจะทำให้ไม่หอมเอาน้ำปลาเนี่ยใส่ไปที่กระทะที่ร้อนแล้วจะเห็นกลิ่นทันทีค่ะลองดูถามช่องโต๊ะจะรู้ได้ไงนี่ไงก็เนี่ยทำมารอบวงเนี่ยค่ะแม่เขาไม่ฉีดฉีดอะแม่เออขำพี่ติ๋งมากเลยอะกินเป็นไงฮะกินเป็นไงคะโอ้โหเห็นไหมโอ้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าสตุกน้ำปลาเนี่ยค่ะไม่เคยรู้เรื่องเลยเนี่ยหอมไหมค่ะสตุกน้ำปลาเดี๋ยวดูซิว่าสุกหรือยังยังจวนแล้วจวนแล้วเดี๋ยวนี้มันกระสุกแล้วเพราะว่าเราปิ้นมันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวหาใครช่วยยำแป้งให้อีกทีได้ไหมคะพ่อเมื่อกี้สูตรแป้งมีจะได้แบบต้องไม่พอหรอก90คนเท่าที่มองดูคนละชิมยังไม่ได้เลยไปหรอกเยอะเนี้ยเจ๊พริกอีกทีก็ใช้ได้ละนี่ก็เป็นคือไก่ผัดพริกพริกอ่อนไก่ผัดพริกอ่อนชิมยังคะแต่ทีนี้ถ้าเราพริกทีเนี้ยเจ๊ชิมใช่ไหมถ้าเราจะพริกเที่ยวเนี้ยเนี่ยเราเอานี้ใส่เพราะว่าไอเนี้ยมันจะเป็นตัวบอกว่าเราพริกคั่วไหมสีมันสวยมากขอให้คนกินอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วก็ต้องเป็นประโยชน์อย่ากินอย่างเห็นแก่ตัวกินแค่อาหารอร่อยกินคนเดียวมันก็ไม่เป็นประโยชน์สงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์จ้ะอ้าวให้คาถาไปแล้วต่อไปทีนี้พี่ติ่งต้องรู้เคล็ดลับมันว่าเนี่ยเราใส่อันนี้แม่จะเจอเกลืออีกไหมครับได้ครับไม่ใช่เกลือลูกศิษย์แม่ฝากบอกว่าลูกชายทองก้อนฝากขอบคุณเขาด้วยในการเติร์ดเตือนสติพี่เกลืออ๋อจ้ะเพราะว่าผมเขาเล่าอะไรในเทปที่แล้วไว้ตอนนู้นแล้วผมก็เก็บมาใส่ตัวแล้วก็ดีนะกลับไปดูพี่เกลือจ้ะขอบพระคุณมากนะดีเลยไหมงั้นพี่ติ๋งจะสรุปวันนี้ค่ะเสร็จแล้วเอาออกเอาออกทอดต่อแล้วค่ะขอเชิญคนที่มีแขนล่ำบึกยกไปเสิร์ฟค่ะดูไม่ชีสองคนมันไม่ไหวแล้วจัดสายไม่ใช่คนล่ำเดี๋ยววิวออนแล้วก็อันนี้พี่ละบนเอามือให้มาทำใครที่อยากมีวิชาชีพเรื่องนี้ทำได้เลยค่ะน้ำตาลเยอะไหมคะน้ำตาลนิดหน่อยแม่คุณแม่ใส่ได้คุณแม่รู้โอเคนี่โอ้ยพี่ติ๊กยันตำเป็นแล้วค่ะแล้วเกลือเท่าไหร่อ่ะเกลือนิดหน่อยค่ะเกลือหยิบมือลูกเราทำคาราเมลก่อนไหมลูกหรือว่าเราจะทอดก่อนทอดก่อนทอดก่อนครับเดี๋ยวใครเตรียมอุปกรณ์เอามาลูกอันนั้นมันอะไรค่ะอาหารอร่อยกะทิเยอะไหมเจ้าคะกะทิเห็นไหมคะเขาเริ่มเก่งแล้วเห็นไหมคะมาดามติ่งอีกหน่อยเปิดร้านให้คณะแม่ชีอยู่ตรงนี้ละค่ะไม่เยอะพอละเอาแต่นี้ต่อไปก็ได้นะเอาแป้งออกมาให้หมดถุงนะคะแป้งสองถุงนะเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวเพิ่งเอาอันแรกอันนี้คือสิ่งที่ต่างจากคราวที่แล้วคือมีกล้วยด้วยโอเคไหมลูกใช่ครับแม่ใส่ยังคะยังยังแม่ต้องให้น้ำมันมันไม่อย่างนี้ก่อนไม่ได้ยินเสียงน้ำมันเพราะว่าถ้ายังได้ยินเสียงน้ำมันอยู่เนี่ยแสดงว่าน้ำมันมันยังร้อนไม่ดีถ้าน้ำมันร้อนดีอ่ะแล้วเราควรจะต้องเอาอะไรไปคนๆมันไหมคะไม่ต้องครับเดี๋ยวมันลอยขึ้นมาแล้วเราก็เตรียมหมูกระจอนกระชอนมา
คือหมายความว่าคราวที่แล้วใครหย่อนนะคะใครหย่อนเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวลูกบอกว่าอาเทแล้วก็จะใช้ได้เลยรอสักครู่ก็เราจะเห็นว่าพี่ติ่งกำลังทำขบวนการของการนวดนะคะเนี่ยกะทิพอแล้วเนาะเราต้องกล้าเราต้องกล้าเราอาจจะนอกสูตรบ้างก็ได้คุณแม่ว่าเราต้องนอกสูตรบ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ไงเออจ้ะจับมือนิดนึงแต่เขามีนั่นของเขานะเขามีเทคนิคของเขานะเออเอายังหลบได้แล้วได้แล้วเราหย่อนยังไงนะอย่างนี้ไอ้เนี่ยไม่หย่อนลงไปอย่างนี้เลยเอาให้มันแตกน้ำก่อนแล้วแม่ก็ปล่อยลงไปเนี่ยแล้วมันจะไม่กระเด็นโอเคโอเคเราต้องฝึกแล้วลูกพอถึงเวลาเราไม่มีคนมาใส่บาตรเราก็อุ้ยอ๋อเออผิดมันกระเด็นจะเอาแตกน้ำมันก่อนเนี่ยโอเคถ้าเรากลัวมันเราจะค่ะเป็นไงครับง่ายขึ้นอย่างที่พี่ว่าไหมสงสัยจะได้แค่คนละหนึ่งวงจบหมดเพราะว่ามีอยู่เท่านี้ต้องครับไม่ต้องใส่น้ำมันครับไม่ต้องใส่เกลืออีกไหมเอาไหมคะอีกไหมคะพอแล้วแม่เดี๋ยวนี้มันพองแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วลูกเมนูต่อไปต้องมีอีกคนหนึ่งมาทอดแล้วล่ะแต่ว่ากระทะยังเต็มอยู่ครับแป๊บนึงครับอันนี้คือกล้วยอบกล้วยอบเดี๋ยวเราทำน้ำเชื่อมนี่เราทำเพราะว่าเราทอดไม่ไหวเทคนิคของเราคือเมื่อเราทอดไม่ไหวกระบวนการมันเยอะแต่คนต้องได้กินเราก็เลยเอากล้วยมาใส่ฝาอบมีคนซื้อถวายใช่ไหมฝาอบเนี่ยชื่อคุณอะไรล่ะขอบพระคุณนะคะกล้วยได้อบแล้วนะคะอ๋อถ้างั้นไปอบอีกเยอะๆอย่างน้อยวันนี้เนี่ยยังไงก็ได้กินกล้วยกันนะจ๊ะเอามาเลยเดี๋ยวมันลูกเลือดโหมาดามติ่งมาดามติ่งจ๊ะมาดามติ่งจ๊ะตอนแรกว่าจะได้ให้คนกินละ2ชิ้นนะคะนักบวชเยอะสงสัยคนละครึ่งชิ้นแล้วล่ะค่ะอาหารอร่อยจริงพี่จารีเนี่ยเห็นยังครัวหุบเขาโพธิสัตว์โควิดยิ่งกว่านี้จ้ะตั้งใจมาแล้วว้าวมานี่เลยทางนู้นเขานั่นอยู่ทางนู้นเขาขยำอยู่ทางนี้ทอดแล้วค่ะเนี่ยค่ะนั่นนี่ไหมทอดแล้วใส่นี่ไหมลูกสวยดีไหมได้ค่ะนั่นเนี่ยทอดแล้วใส่นี่ได้ไหมได้ครับแม่ไม่มีปัญหามันจะได้เอาขึ้นไปเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะตักได้เลยค่ะตักได้เลยค่ะเราเอาปลาร้าขึ้นไปไว้ตรงนู้นแล้วตักต้องระวังตกโขกนะลูกมันหนักนะอ้าวถาดใหม่เข้ามาทอดเลยครับตอนนี้นะคะเราได้ขนมวงที่ออกมาแล้วแล้ววันนี้จะอร่อยกว่าคราวที่แล้วเพราะว่ามันมีกล้วยดูความหนืดของมันเนี่ยค่ะพอดีหลานมาพอดีเลยให้หลานกินหน่อยมาบริจาค CCTV คุณยายแล้วก็เนี่ยค่ะอาหารกล้วยของเราโอ้โหดูลูกขอเปลี่ยนมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนสิ่งที่ดีที่สุดมาอัญญาโลกมาอัญญาธัญญารู้ไหมว่าอะไรลูกลองไปกินแล้วบอกยายแต่ว่ามันมีส่วนที่ผสมในนี้ด้วยคืออะไรคะกล้วยลูกขอบใจมากเลยมาคุณพ่อมาคุณแม่มาก็ต้องขอบพระคุณอาหารอร่อยกินกันหลายคนเพราะว่า CCTV ที่ปลอดภัยอยู่ทุกวันนี้จ
จากนี่แหละค่ะครอบครัวนี้สาธุพร้อมกันค่ะแล้วก็ยังเอาที่ตรวจโควิดมาให้ด้วยนะเราทำงานได้เพราะเรามีครอบครัวเราเรียกว่า Mindfulness Family ยายขอให้หนูเป็นคนที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะลูกนะจ้ะเดี๋ยวรอยายก่อนเดี๋ยวยายทำรายการเสร็จก่อนนะขอบคุณมากจริงๆที่จุ่มเล่างานแล้วว่าเพอร์เฟคแล้วที่นี่ก็เห็นอยู่แล้วมันกว้างใหญ่มาเนาะเดี๋ยวคนจะไม่รู้ว่าเราทำอะไรเดี๋ยวเราไปพูดกันชูดูหลานใช่มีกล้อง CCTV ที่ใช้กับโซล่าเซลล์มาแล้วล่ะลูกมาบอกกับคณะแม่ชีที่บวชว่าเดี๋ยวคุณแม่จะทำกับข้าวเลี้ยงดูไปทีคะตักกันนั่นนะคะคุณแม่บอกแล้วว่าขนมวงเนี่ยโดนัสอะกินการคนละ2วงตอนนี้ให้คนละวงถ้าไม่พอก็วงหนึ่งกินกันหลายคนโอเคไหมลูกจ้าไปเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นเลยไหนมาดูปลาล้าลอยนะปลาล้าลอยไม่รู้จะอธิบายยังไงรู้แต่ว่าแม่ทำข้าวให้ลูกกินนี่มันช่างเนาะช่างอบอุ่นนะอบอุ่นดูมากขอบใจมากวันนี้ต้นเบาบาบรอดไหมลูกสาธุจ้าอาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะเป็นการประหยัดประโยชน์อย่างสูงสุดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่น้ำตาลไม่ต้องมีคาราเมลแล้วล่ะแม่ว่ามันอร่อยไม่ต้องเลยอร่อยเลยอร่อยเลยเนี่ยพี่ติ๋งคะต้องพี่ติ๋มชิมโอ้ยร้อนพี่ติ๋งชิมแล้วเหรอแอบชิมอร่อยไหมอร่อยค่ะยายคิดถึงหนังมากเลยลูกหนังชอบหนังชอบมากเลยตอนนี้อยากจะให้รู้ว่าเราใส่กล้วยไปอีก3ใบต่อ1ครก4เหรอ4อ้าวตา4ลูกต่อ1ครกมันจะอร่อยขึ้นนะตอนนี้เราไม่ต้องทำคาราเมลแล้วถ้าแม่ไม่เอาคาราเมลแล้วจะทำอันนี้เอาลงทอดต่อไปได้เลยลูกเพราะว่าอยากให้คณะแม่ชีชิมจะทำอันนี้ก่อนแม่บอกสูตรอันนี้ก่อนไหมได้อันนี้เป็นคาราเมลซึ่งเคยทำแล้วครั้งแรกเลยตอนที่เราอยู่โควิดนะคะตอนโควิดเนี่ยเราต้องทำเตาจำได้ไหมคะเตาที่เป็นโอ่งอ่ะแต่ตอนนี้สังฆะเยอะขึ้นจากอยู่กัน20ตอนนี้อยู่กัน90แล้วบวกคนทำงานด้วยก็ประมาณ150อาสาสมัครที่เข้ามาด้วยนะคะก็จะได้กินกล้วยกับคาราเมลซึ่งเอาไปเป็นอาชีพได้เลยใส่มาตรงนี้เลยค่ะได้ครับครับหนูช่วยเอาอันนี้ค่ะไปวางไว้ตรงนู้นก่อนให้เขาหยิบลูกคนละชิ้นไปน้ำชิ้นกล้วยโอเคมันร้อนนะลูกอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลคาราเมลนะคะมานี่เลยค่ะอันนี้สูตรนี้สำคัญสูตรเนี้ยค่ะเราจะสามารถมีกล้วยที่ขายได้อันนี้มันจะหอมลูกเราใส่เกลือเลยไหมลูกหรือรอละลายก่อนได้จ้ะน้ำเกลือมาอยากให้มันเค็มหน่อยนะได้ไหมลูกกระเด็นค่ะโอเคมาอีกหน่อยมาอีกแม่เยอะเลยเหรอครับมาอีกนิดนึงครับโหโอ้อันนี้ต้องเค็มนะคะต้องเค็มโหอร่อยมากพอไหวไหมจ๊ะยืนรอไปก่อนไม่รอไปก็จะได้กินของที่ออกมาข้างหลังอ่ะเช่นกล้วยเช่นคนข้างหลังจะอร่อยกว่าอดทนรางวัลจะเป็นเช่นนั้นค่ะแม่ยังคิดอยู่เลยว่าเนี่ยเราจะต้องสั่งอาหารอะไรยังไงเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบ
ำมากกว่าจริงๆแม่ถ้าทำอ่ะดูงานนี้ถ้าสั่งไม่ไหวไม่ไหวจริงมีแรงงานเยอะใช่ใช่แม่จะลองชิมดูไหมไหนจ๊ะอยู่กับมือแม่ได้เลยไม่นั่นแหละอันนั้นแหละชิมได้นี่นะคะขนมเมื่อกี้ไปไหนละอันนี้คือคาราเมลที่เราจิ้มกับกล้วยเอาแม่เอาไปเสิร์ฟแล้วอ่ะเอาไหมเอากลับมาเอากลับมาราดก่อนลูกราดสักหน่อยนึงก็ได้เดี๋ยวก่อนที่ผมจะแปลงมันเป็นเมนูอื่นแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก่อนที่จะแปลงเป็นเมนูอื่นโอ้ขนมวงเนี่ยขนมมันจะดีขึ้นเลยลูกหนูไปให้ถึงทุกชิ้นมันมีกล้วยมันเข้าไปแล้วมันนุ่มจริงๆใช่ไหมมันไม่กระด้างใช่ใช่ใช่ตรงนี้หน่อยรบชิ้นนี้ตรงนี้หน่อยอันนี้เนี่ยตรงนิ้วมันใครได้กินนี่มันจะอร่อยมากเลยนะเนี่ยเธอเอ้ยเอาแค่มีความสุขที่ทำให้อ่ะพี่ติ่งเป็นถวายอ่ะพี่ติ่งเป็นคนถวายเพราะเป็นคนนวดเองตามมาเนี่ยค่ะลูกมันร้อนนะขอบอกถ้ามันร้อนก็หาวิธีการเอาเองนะคนละหนึ่งชิ้นนะจ้ะอาละน่ารักมากเลยค่ะคนที่อยู่ข้างหลังจะได้กินเมนูที่มากขึ้นไปเรื่อยๆลูกให้กำลังใจครับปออยากชิมอะไรลูกเอาขนมวงไหมเอามานี่มาร้อนไหมลูกร้อนร้อนลูกแล้วมันอร่อยหลานอยากกินอ่ะเอามาจานนึงหมูปล่อยเอาจานมาลูกไม่เลยลูกหยิบลูกหยิบหนูต้องหยิบค่ะแต่ที่จริงอาหารของเราก็มีหลายชนิดนะตักให้คุณแม่อันนึงขอบพระคุณอ่ะหมูปล่อยสาธุครับขอบพระคุณคุณยายก่อนแล้วอืมอืมอืมเอาแบบราดซอสไม่เอาด้วยเหรออ้าวราดซอสไม่เอามันราดแล้วต้องรอทอดใหม่ลูกรอทอดใหม่เพราะมันราดไปหมดแล้วพ่อเขาราดน่ะเอามาค่ะอันนี้คือราดกล้วยเอ๊ะไม่กินนี่หรือใส่น้ำเข้าไปก็แค่ใส่น้ำใส่นมข้นจืดกะทิมันก็เป็นน้ำราดกล้วยแล้วแล้วนี่อะไรคะแป้งแป้งกะทิกับแป้งครับเพื่ออะไรคะให้มันจับตัวกับขนมได้ดีอีกนิดนึงร้านไม่กินน้ำตาลรูปเธอร้านฉันรักษาหุ่นคุ้มใจมากลาดเองใช่แม่เพราะว่าจะเลี้ยงแม่ชีที่ไปปลูกต้นไม้กับเราเหนื่อยกันเหนื่อยแล้วก็ดับไฟมาที่จริงเขาต้องใช้จิ้มนะคะแต่ว่าคุณแม่ว่าตอนนี้เราข้อต่ออยู่แล้วแต่ดับไฟสำหรับน้ำเชื่อมกล้วยไอ้น้ำจิ้มกล้วยพี่ติ่งมานี่จะให้ป้อนใช่ไหมโอ้โหนี่คุณแม่ใช้น้อยมากเลยนะพี่ติ่งขาเนี่ยกล้วยเนี่ยเนี่ยที่เราปลูกกันผมระแวงแม่เลยใส่มือผมแม่ไม่หรอกแม่มีสติปัญญาเชื่อมั่นเถอะเรามีสติปัญญาเราอยู่แม่ลาดใส่มือพี่ติ่งก็ลาดใส่มือค่ะลองชิมดูค่ะลองชิมค่ะขอบอกว่าจะอร่อยมากอร่อยไหมเห็นไหมพอน้ำจิ้มอร่อยใช่ไหมคะอันนี้ค่ะเป็นอาชีพได้เลยค่ะมันโควิดเนี่ยหนึ่งไม่จนสองไม่ตายไม่อดอยากกล้วยปลูกเองได้ซื้อจากชาวบ้านได้เห็นชัดเจนค่ะคุณแม่ขอถามนี่ไปถวายแม่ชีก่อนได้ป่ะอาพี่ติ่งถวายอาพี่ติ่งกินก่อนอาตามมาใครสนใจไหมคะอาหยิบหนึ่งหยิบสองค่ะจ้ะทางนี้หน่อยค่ะใครสนใจเดี๋ยวจะส่งมาเสิร์ฟอีกจ้ะเอาไหมกินซะกินซะหนูได้ขนมวงกันป่ะได้จ้ะค่ะมาตายแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนะส่งไปหยิบก่อนมา
ส่งไปอีก3ข้างหลังแม่ไม่ต้องเดินเดี๋ยวเธอไปส่งไป3เลยลูกอ้าวละขออนุญาตนะคะจ้ะอีก1ได้มั้ยคะจ้ะโอเคมั้ยหนูได้ยังขอบคุณค่ะหอมนะอ่ะส่งไปเลยทางด้านนู้นอ่ะจัดนี่ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวทางนู้นจะได้เสิร์ฟทีเดียวทางนี้จะได้หยิบได้ลงไปก่อนเลยเอาละหมดแล้วนะคะเมนูของเราวันนี้ถูกไหมคะก็วันนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะก็เห็นอยู่แล้วว่าสังฆาของเราก็ทุกคนอ่ะมาจบตรงนี้ดีไหมคะอ่ะพี่ติงไปไหนอ่ะทองก้อนพี่ติงอ่ะปล่อยคุณแม่จบคนเดียวเหรอพี่ติงคะ